ที่ผ่านมาผมจับหมูลงหลุมก็ว่าดีแล้วแต่ตอนนี้ผมเอาเนื้อหมูมาเข้าโดมทำให้ผมประหยัดได้หลายๆอย่างยิ่งประหยัดก็ทำให้ผมยิ่งได้กำไรครับหมูลงหลุมนี่คือการเลี้ยงหมูอีกแบบหนึ่งที่มีวัสดุรองพื้นเราก็เอาหมูไปลงในหลุมการที่หมูลงหลุมเนี่ยนะครับทำให้เราไม่ต้องใช้ยาและใช้วัคซีนเลยหมูจะมีความสุขเพราะว่าเรามีพื้นที่ให้หมู2ตารางเมตรต่อตัวสุขภาพหมูจะดีขึ้นมากแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของหมูให้ได้สูงขึ้นเราก็คิดว่าเราต้องมีการแปรรูปที่ประหยัดที่สุดก็น่าจะเป็นโดมพลังงานแสงอาทิตย์ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีเอาโดมมาให้ทำให้เราเนี่ยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นปกติเนี่ยเราจะขายหมูสดมันจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่เหลือเช่นไส้หมูเราก็มาทำพวกกุนเชียงเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเรามีการแปรรูปนะครับเราก็จะหาเครื่องมือชุดแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นกุนเชียงหรือหมูแดดเดียวเนี่ยเราจะใช้ตู้อบที่เป็นไฟฟ้า 100% ซึ่งการอบโดยไฟฟ้าเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงก็อยู่ประมาณ10บาทต่อกิโลช่วงต่อมาเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นแก๊สทำให้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยลดลงทำให้เสียค่าต้นทุนเนี่ยอยู่ประมาณ3บาทต่อกิโลก็ทำให้ประหยัดมากขึ้นแล้วก็ลงอบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ต้นทุนเราเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีหลักการทำงานคือเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกหรือพลาสติกเข้าไปภายในจะถูกวัตถุต่างๆภายในเรือนกระจกดูดกลืนแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนแต่ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอกได้ทำให้อากาศภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและถ่ายเทความร้อนนี้ให้กับผลิตภัณฑ์โดยมีอุณหภูมิประมาณ 40-70 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงหมุนพัดลมที่ติดตั้งอยู่ด้านบนเพื่อระบายความชื้นออกจากตู้ตู้อบก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าภายนอกทำให้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาอบแห้งเร็วกว่าการตากแบบธรรมดาอีกด้วยค่ะการอบโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะทำให้ประหยัดเวลามากขึ้นแถมให้คุณภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยดีขึ้นระยะเวลาการอบหมูแดดเดียวเราอบด้วยแก๊สจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถ้าอบด้วยโดมก็เหลือประมาณ1ชั่วโมงระยะเวลาในการอบกุนเชียงถ้าเป็นแก๊สจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12ชั่วโมงถ้าเป็นโดมก็เหลือประมาณ6ชั่วโมงครับน้ำหนักสูญเสียถ้าเป็นแก๊สนะครับ5โลจะเหลือ3โลครึ่งโดมเนี่ยนะครับ5โลก็เหลือ4โลเป็นกุนเชียง7โลใช้แก๊สก็จะเหลือประมาณ5โลถ้าเป็นโดม7โลก็เหลือ6โลแล้วก็คุณภาพดีขึ้นนะครับปริมาณการอบของตู้อบด้วยแก๊สจะอบไม่เกิน30กิโลต่อครั้งแต่ถ้าเป็นโดมจะอบได้ประมาณ300กิโลนะครับในอนาคตก็จะมีปลาแดดเดียวพริกเอาเป็นสินค้าเกษตรร่วมกับชาวบ้านที่ปลูกมาใช้บริการที่นี่ได้เลยการที่เรานำผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูหลุมนะครับมาอบในโดมพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะครับคุณภาพสินค้าดีขึ้นประหยัดแรงงานต้นทุนต่ำลงสะดวกสบายสะอาดอบครั้งละมากๆทำให้ต้นทุนเนี่ยต่ำลงได้ทำให้เราเนี่ยผลิตสินค้าทันความต้องการของตลาดนอกจากนี้แล้วทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่เราได้มาฟรีๆทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ก็จะมีคุณค่านะฮะต่อผลิตภัณฑ์ของเรานะครับต่อชีวิตเรานะฮะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นครับ